จะพามาดูครับเราเห็นข้างทางเราก็ชอบแต่ว่าเด็กยุคใหม่ไม่ใช่ว่าจะทำนาไม่เป็นนะครับเด็กยุคใหม่รุ่นใหม่หน้าตาดีๆทำนาเป็นโอ้โหเวลาถอดรองเท้าพูดน่ะไอ้สวนเจ้าเบิ้งถอดเกือบล่วงหน้าเห็นป่ะอันนี้คือวิชาดำนาเราพาลงไปดูน้องๆเขาครับว่าในลักษณะการทำนาจะถามน้องๆเขาล่ะครับว่าทำนาครั้งแรกเลยไหมลูกทำมานานแล้วครับทำมานานแล้วตั้งแต่อยู่บ้านแล้วครับอ๋อทำไมถึงมาเรียนที่นี่มาเรียนภาษามาเรียนภาษาครับมาเรียนภาษาอ๋ออยู่จังหวัดไหนสกลนครครับอยู่สกลนครโอ้โหมาเรียนวิชาดำนาอ๋อเราเขาเรียกว่า holistic learning ครับมันไม่ได้เรียนแค่ในห้องครับนอกห้องครับผมอ๋อจะพานักเรียนมาเรียนนอกห้องครับผมอันนี้คือให้เขาดำนาจริงๆใช่ไหมจริงๆเลยครับผมครับเราเห็นข้างทางเราก็ชอบเลยว่าเด็กยุคใหม่ไม่ใช่ว่าจะทำนาไม่เป็นนะครับเด็กยุคใหม่รุ่นใหม่หน้าตาดีๆทำนาเป็นวิชาทำนาอันนี้สาพม่าก่ะสาที่ไหนนี่เลี้ยวหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวพามาดูน้องๆกลุ่มที่เขาจับกลุ่มกันครับอันนี้ถ่ายด้วยระบบอุลตร้า 8K นะครับก็พามาดูสาวๆดำนาสาวๆยุคใหม่ดำนานี่ก็คักอยู่ได้น้อยสวนเนาะฮะเด็กน้อยรุ่นใหม่ที่ดำนาเป็นนี่คักอยู่เนาะเอ้ยคักตัวเนาะบ่ลงตุ้มไปหาเขาบ่ปกติดำบ่เปลี่ยนฮะเอ้ยลงลงเลยบ่โอ้ลงทุนเลยเนาะเออไปเอ้าถอดเกือบมาไอ้สิไปดำนาเป่าแค้นซอยกันเนาะประเด็นนี่เนาะมาครับเราจะมาดูว่าการทำนาแบบนี้เนี่ยมีสอนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีสอนก็ยังดำนาแบบเดิมอยู่ปกติเนี่ยผมจะพาไปดูเรื่องของการทำนาแบบยุคใหม่บ้างยุคเก่าบ้างก็พามาดูครับนี่อันนี้คือดำเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วหรือว่าเป็นอาชีพของพ่อของแม่อยู่แล้วลูกเพิ่งเคยมาทำเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูมาเรียนที่นี่ครั้งแรกเลยที่ดำแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แต่ก็เพื่อนๆก็สอนอ๋อเพื่อนๆจะสอนกันเองใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้อ้าวเห็นเนาะว่าน้องๆ นี่ไม่ใช่เฉพาะรุ่นใหญ่นะครับรุ่นเล็กๆก็ยังดำอยู่เลยปะเป่าแค้นมวนๆให้น้องเขาฟังไอ้สวนน้องเขาจะฟ้อนไปน้ำปกติจะดำกี่แถวลูกก็แล้วแต่ประมาณ 3-4 แถวค่ะ 3-4 แถวเอาแล้วบึดอีกแล้วหน้าธงเดียวไอ้เบิ่งอาจารย์เพิ่นกับว่าหน้าธงเดียวเฮ็ดโลดพากันเฮ็ดโลดติงึดบ่โอ้เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ไอ้คู่นี่สอนมันอยู่บ้านมื้อละ400เด้ติอาจารย์คือสิฟ้าไปแท้ยางดุมถามแนวคิดอาจารย์ครับว่าเป็นหยังจึงอยากสอนวิธีนี้อาจารย์ใช่นะครับทําไมถึงอยากสอนวิธีนี้กับน้องๆลูกทําไมอยากสอนล่ะครับครับเพราะว่าเขาจะได้เวลาที่เราที่เขาจบไปเนี่ยไม่ใช่ได้แค่วิชาความรู้เนาะแต่ว่าจะได้ทักษะชีวิตไปด้วยครับอันนี้สําคัญมากอันนี้คือทั้งหมดที่รวมกันนะครับไม่ว่าจะชนเผ่าไหนไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนแต่ก็คือหัวใจของกสิกรรมหรือว่าเกษตรกรเนี่ยพวกเขาเรียนรู้ครับโอ้อันนี้คือเด็กๆที่รวมตัวกันนะครับมาอยู่ที่โรงเรียนที่เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้จริงๆครับป้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ครับเป็นนักศึกษาครับนักศึกษาใช่ครับเป็นคนพื้นที่หรือว่าเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนต่างต่างอำเภอต่างถิ่นครับต่างจังหวัดด้วยแนวคิดในการเรียนแบบนี้เนี่ยมันทำ
ให้เราได้อะไรครับคือรู้จักใช้ชีวิตมากสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเขาทำให้รู้สึกเข้มแข็งมากขึ้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่หรือเปล่านะที่ผมเจอมาคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เขาจะทำน้ำไม่ค่อยเป็นแล้วก็ชีวิตประจำวันของเขาการทำงานในชีวิตประจำวันเขาเกี่ยวกับการเกษตรเขาจะไม่ค่อยมีความรู้แต่ที่นี่เขาสอนให้เราใช้ชีวิตพื้นฐานเป็นทุกอย่างที่นี่คือชุมชนการเรียนรู้เซเบียครับนี่แหละครับคือแนวคิดการเรียนรู้แบบชุมชนเซเวียครับที่อยู่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับซึ่งมีกลุ่มน้องๆเนี่ยยังเข้าใจและเรียนรู้ในอริยธรรมของกสิกรรมที่ประเทศไทยเรามีมาช้านานครับแต่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับการดำนาเดินหน้าไปอย่างเดียวครับไม่ถอยหลังครับนี่โอ้สูตรไหนวะเนี่ยปกตินี่เขาจะถอยหลังดำนาครับแต่น้องเขาคิดค้นกันขึ้นมาใหม่ครับดำนาเดินหน้าอย่างเดียวครับนี่ไม่มีถอยหลังครับใช่ไหมลูกผู้ชายไม่มีถอยหลังใช่ไหมครับโอ้โหนี่เดินหน้าใครคือหัวหน้าแก๊งแนวคิดนี้อยากรู้จังว่าแนวคิดเนี่ยมันไม่จำเป็นครับว่าต้องถอยหลังแล้วดำนาแต่น้องๆเขาเนี่ยมีแนวคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้โดยวิธีการดำนาแล้วก็เดินหน้าเดินเดินเดินไม่ต้องถอยหลังแนวคิดนี้เกิดขึ้นยังไงลูกฮะคือเกิดขึ้นจากเพื่อนผมเห็นเขาทำก็เลยทำตามครับโอ้เห็นเขาทำก็เลยทำตามนี่เพราะว่าเกษตรกรต้องก้าวหน้าครับไม่ใช่ต้องถอยหลังครับโอ้โหเกษตรกรต้องก้าวหน้าครับไม่ใช่ถอยหลังนี่แหละมาดูครับว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาจะถอยหลังดำนาแต่กลุ่มน้องๆเขานี่เดินหน้าทำนาครับฉันจะไม่ถอยหลังครับโอ้เคยดำนาไหมลูกฮะเคยอยู่เนาะอ๋อได้เห็นแล้วนะครับว่ากลุ่มน้องๆเซเวียงครับก็ทำการกลุ่มนี้ก็จะทำการดำนาถอยหลังอีกกลุ่มหนึ่งก็จะดำนาเดินหน้าครับแต่ละแนวความคิดก็จะแตกต่างกันไปนะก็ยินดีด้วยครับสำหรับประเทศไทยที่ยังมีคนรุ่นใหม่เจนใหม่ที่ยังเข้าใจเรื่องของกสิกรรมเกษตรกรรมหรือว่าการเรียนรู้การดำนาแบบดั้งเดิมอยู่ครับก็การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปมันก็ตามยุคตามสมัยครับถ้าคุณอยากเรียนรู้หรืออยากมาดูครับที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้เซเวียงจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนเด้อไปเลยเด้อน้องเด้อ